ที่วัดใหม่ถ้ำแก้วหมู่ที่7ตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงถวายกับวัดใหม่ถ้ำแก้วโดยมีนายโสภาผึกยิ้มข้าบดีชาวจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานทอดกฐินและมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ร่วมกันสร้างเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจของสงฆ์โดยมีพระปลัดสามารถฉันทโรเจ้าวัดวัดใหม่ถ้ำแก้วตำบลลาดแคพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์รับองค์กฐินรวมถึงผู้นำท้องถิ่นประกอบด้วยนายสารวุฒิวงคำจันทร์นายกอบต.ลาดแคนายจักริดสุขใสกำมันตำบลลาดแคนายสมนึกนีรพันธ์รองนายกอบต.ลาดแคและประชาชนชาวบ้านถ้ำแก้วร่วมกันรับมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ร่วมกันสร้างโดยมีนางสาวเพ็ญประภาทับวงนางสาวสวงทับวงนางปราณีตผึกยิ้มนางสาวประกอบผึกยิ้มนายบุญนาคกระต่ายทองนางสาวจินตนากระต่ายทองนายสุวรรณกระต่ายทองนายสมศักดิ์จินดาบณีและนางปริชาติอัญญาโชติข้าบดีชาวจังหวัดสมุทรปราการร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,129,309 บาทโดยร่วมการก่อสร้างเมื่อปี 2,558 เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้านพุทธศาสนิกชนได้ใช้ในการประกอบกิจทางศาสนาในการนี้นายจักริดสุขใสกำมันตำบลลาดแคนายสารวุฒิวงคำจันทร์นายกอบต.ลาดแคและชาวบ้านถ้ำแก้วได้ร่วมกันกล่าวขอบคุณผู้ใจบุญที่ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมกันนี้ได้มีชาวบ้านถ้ำแก้วประชาชนได้ร่วมงานจำนวนกว่า350คนในการนี้มีผู้ใหญ่ใจดีคือนางจำลองปลอดโปร่งข้าบดีชาวบ้านถ้ำแก้วตำบลลาดแคอำเภอชนแดนมอบทุนการสาธุละ 1,000 บาทจำนวน5ทุนเป็นเงิน 5,000 บาทและนางปริชาติอัญญาโชติอีกจำนวน4ทุนเป็นเงิน 4,000 บาทให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ฐานะยากจนพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนเสรีศึกษาจำนวน9รายเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไปอีกด้วยสวัสดีครับ ภควตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสา